สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดเพราะเวียชมแม่วิกกี้ไม่หยุดปากเผยหลงหนักมากเรียกได้ว,ว่าเป็นครอบครัวสายลุยก็ว่าได้สําหรับครอบครัวของพระเอกเวียสุกนรวัตรและคุณแม่คนสวยวิกกี้พิมนยาซึ่งมีทายาทคนแรกเป็นลูกสาวสุดน่ารักน้องวิรินซึ่งก่อนหน้านั้นทางครอบครวัวแท็คทีมออกทริปเที่ยวทะเลภักใต้สุดชิล โดยคุณพ่อสุดหล่อได้โพสแคปชั่นว่าสายลุยทั้ง3วอรเริ่มต้นการเดินทางในแบบฉบับครอบครัวครั้งแรกคงไม่ง่ายแต่คงมีความสุขมากกว่าครั้งก่อนๆเรามีเพื่อนเพิ่มมาหนึ่งคนคงเป็นการเรียนรู้กันและกันไปพร้อมๆกันนะครับคุณจากนั้นก็โพสรูปถอดเสื้ออุ้มลูกด้านหลังเป็นวิวทะเลปังๆขณะที่คุณแม่คนสวยก็ออกมาโพสโมเมนต์หนูน้อยวิรินกำลังเริงร่าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆด้วยแคปชั่นทำหน้าเช้านี้หนูสดใสามากลูกเลิฟยู ขอขอบคุณข้อมูลจาก e n e w 2 v t o u r t v c o m ขอบคุณค่ะ